กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายหนุแม่แซมสายมิตรรักแฟนช่องสำรวจป่าเห็ดของเรานะครับและขอกราบสวัสดีไปยัง436ผู้ติดตามนะครับก็ขอบคุณนะครับที่อยู่ด้วยกันมาก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนอยู่ด้วยกันไปนานๆครับจะพยายามทำคลิปสนุกๆดีๆมาให้ชมกันครับก่อนอื่นนะครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดติดตามให้ช่องน้อยๆของพวกเราด้วยนะครับครับขอบคุณครับสำหรับการกดติดตามครับวันนี้คสปหคณะสำรวจป่าเห็ดครับพามาหากบในนาที่เขาสูบน้ำจับปลาครับแล้วเขาปล่อยน้ำมาใส่ครับก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับมีนี่ครับบรรยากาศมีน้องควายมานอนปลักด้วยครับก็จะมีน้ำมีโคลนประมาณนี้ครับแล้วก็กบมันก็จะอยู่ใต้ฟางแล้วก็คุยฟางหาแถวๆเนี่ยครับผมไปดูกันครับว่าวันนี้เราจะหมานกบกันหรือเปล่าครับไปดูกันเลยครับเมื่อกี้เจอปูอยู่กับกบครับโอ้ยปูดูนี่ก็เร่อเลยดูนี่มีปูหรือเปล่าปูมีแล้วครับเจอแล้วครับจะไม่รู้มีกบหรือเปล่าปูตัวใหญ่มากเลยครับแถวนี้กำลังต่อสู้กับปูอยู่ครับตัวใหญ่ดูครับปูตัวใหญ่มากครับอย่างกับปูทะเลครับปูตัวเมียนะครับเนี่ยแต่ว่าตัวใหญ่มากเลยครับดูครับตัวเมียดูมันเรามือพ่วงเรือบ้านแต่ไปบูนดักกบครับอยู่ด้วยกันกับปูครับจับเลยจับเกือบไม่ทันนี่มันมาแล้วจ้ะกบไงตัวแรกวันนี้นะครับเห็นไงแล้วคิดว่าไม่ใช่ครับเอาเขียวแกะดูกระโดดออกหนีเลยครับไล่จับเกือบไม่ทันครับนี่รอยมันอยู่ครับมาดีจ้าสามตัวเจออึ่งอะไรแบบนี้ครับเนี่ยน่าจะเป็นอึ่งอ่างครับปล่อยน้องไว้ตรงนี้อยู่ที่เดิมของเขาครับอยู่ในรูปูครับวันนี้ได้ติดกบในรูปูครับได้กบอยู่กับปู3ตัวแล้วอื้อหือตัวใหญ่อยู่นะครับเขาสูบน้ำสระใหม่ๆค่ะคนนู้นเจอกบอีกแล้วครับวันนี้เจอกบมีแต่ถ่ายไม่ได้นะครับวันนี้มันกำลังเข้าไงครับนี่ครับโอ้ตัวใหญ่อยู่นะครับทานจะมาเลยเนี่ยมาจับเลยโอ้ตัวใหญ่อยู่นะครับนี่โอ้สายงามๆเลยครับนานี้สองตัวกี่ตัวแล้วสี่ตัวห้าตัวแล้วสี่ห้าแล้วค่ะห้าตัวแล้วจะถ่ายไม่ได้แล้วสักตัวเหมือนมันเข้าไงเสร็จเขาสูบสระมาใส่น้ำสูบน้ำมาใส่มันก็เหมือนจะออกคนนู้นเรียกอีกแล้วครับคิดว่าน่าจะเจอกบเนี่ยครับเขาสูบสระมาใส่นาไหนกบเลยใช่จับเลยนี่โอ้ได้ตัวที่6แล้วครับ
เต็มที่6แล้วจ้าครับเจอตรงนี้อีก1ตัวครับเมื่อกี้นี่ครับตัวที่7แล้วครับเป็นนาที่เขาสูบสระแล้วก็เอาปล่อยน้ำมาทางนี้ครับแล้วเหมือนกบมันโดนน้ำมันก็จะออกจากไงมันหมานมันหมานค่ะเอาในอันนั้นคนนั้นเจออีกแล้วครับโอ้ยมีหลายตัวอยู่นะครับนานี้นาเนี่ยที่เขาสูบน้ำมาใส่ครับแล้วกบมันก็ไม่อยู่ครับมันขึ้นจะไล่เลยนะนี่ครับมันออกจากไงตรงนี้ครับแล้วมันมาอยู่ใหม่ตรงนี้ครับมันโดนสูบน้ำใส่ครับจับเลยนี่หมานอยู่ด้วยครับตัวที่8แล้วครับตัวนี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับเจอบ่อยๆอย่างนี้ก็โอเคอยู่ครับตัวที่9ครับจับเกือบไม่ทันครับผมคิดว่าหอยเชอรี่ครับเอาเขียวเกี่ยวกระโดดเลยครับโอ้ยงานนี้ได้กี่ตัวแล้วโอ้โหตัวที่9แล้วครับผมจานิกาไม่ได้แกะไงเลยสักตัวครับเป็นนาที่เขาสูบน้ำมาใส่ครับมันออกจากไงแล้วมาทำลูกเขือตรอเจอน้องเต่าเลยครับดูเลขก่อน ไหนมีเลขไหมเนาะปล่อยน้องอยู่ตรงนี้แหละอยู่ที่เดิมครับวันนี้ไม่ได้ภาพแกะไงนะครับเพราะว่าเขาสูบน้ำมาใส่นาสูบสระครับแล้วก็ปล่อยน้ำมาครับนี่ครับไงเก่ามันรอยเก่ามันมันก็มาอยู่ตรงนี้ครับใกล้ๆกันตรงนี้ครับโอ้ตัวสิบตัวที่10แล้วนะครับตัวที่10แล้วนะครับตัวที่10แล้วจ้าตรงตรงแล้วจ้าโอ้มานอยู่ด้วยครับวันนี้เลาะไปตั้งไกลครับกลับมาหาใกล้ๆบ้านตรงนี้ครับตรงจ้าคือว่าตัวนี้เกี่ยวโดนตัวเลยครับเอาเขียวเกี่ยวครับดูครับนี่ครับอยู่ตรงนี้ตัวที่11แล้วนะครับตัวที่11แล้วครับผลงานของเราวันนี้นะครับสรุปยอดมานะคะ11ตัวได้11ตัวครับก็คงจะกลับกันแล้วครับเริ่มเย็นแล้วครับครับขอบคุณทุกไลค์ทุกเม้นทุกแชร์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกยอดวิวนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมโชคดีมีชัยทุกคนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แชร์เธอทำงานหน่อยช่วยกดติดตามให้ช่องของเจ้านายของหนูด้วยนะคะวิเขินจางไปดีกว่าบ๊ายบาย